สิวตันเป็นสิวที่กวนใจผู้หญิงมากมากที่สุดเลยเพราะว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยจิบเชื่อว่าเป็นสิวตันถ้าทำความสะอาดผิวไม่ดีเพราะว่าสิวตันเนี่ยมันเกิดจากเรื่องเล็กๆที่เราไม่รู้แล้วเราไม่เคยใส่ใจว่าไอ้แบบนี้มันทำให้เราเกิดสิวอุดตันนะเราไม่รู้เราไม่สนใจแล้วเราก็มองข้ามไปแล้วก็แบบไปโทษขิงโทษขาโทษอย่างอื่นนะคะจริงๆจะบอกว่าสิวอุดตันเนี่ยมันเกิดจากหนึ่งเลยนะคะการเมคอัพหน้าเนี่ยทุกวันเนี่ยมันเกิดขึ้นเคยมีตัวแทนมาบอกว่าลูกค้ามาโวยวายว่าแป้งเมดิลีนะมันไม่ปกปิดแบบแน่นๆเหมือนกับแป้งอื่นจิ๊บอธิบายให้ตัวแทนฟังว่าจิ๊บไม่ปรับสูตรอยู่แล้วเพราะว่าลูกค้าของจิ๊บเนี่ย 80-90% เนี่ยเป็นผิวแบบเป็นสิวทั้งนั้นเลยแล้วเราออกผลิตภัณฑ์มาเพื่อให้มันแบบเราอุตส่าห์คิดคนมาตั้ง 6-8 เดือนอะแต่ละตัวเพื่อไม่ให้มันไปกระทบกับผิวที่เป็นสิวหรือว่าไม่ให้มันเกิดการอุดตันเพิ่มแล้วอยู่ๆจะมาบอกให้เราปรับแป้งให้มันหนาขึ้นจิ๊บจะไม่ทำนะคะถ้าเกิดแล้วคนที่แบบใช้แป้งหนาๆอยู่เนี่ยก็ควรระวังอย่างบางทีเนี่ยทำงานออฟฟิศไปมหาลัยหรืออะไรเงี้ยแต่งหน้าทุกๆวันเนี่ยถ้าเราแต่งหน้าหนาๆปุ๊บเหงื่อเรามันระบายออกไม่ได้ค่ะเช่นเหมือนแบบเวลาอากาศร้อนๆเนี่ยผิวมันจะต้องรูขุมขนมันต้องเปิดขึ้นเพื่อระบายความร้อนออกจากผิวแต่ปรากฏว่าพอมันเปิดปุ๊บไอ้พวกน้ำมันแล้วก็รองพื้นแป้งที่หนาเนี่ยมันก็ไหลย้อนกลับลงไปปุ๊บเหงื่อระบายไม่ได้ความมันระบายออกไม่ได้ทำไงคะก็อุดตันอยู่ข้างในอุดตันโดยที่เราไม่รู้เลยว่ามันคือปัจจัยหลักๆที่ทำให้ผิวเราอุดตันเพราะฉะนั้นเนี่ยกันแดดแล้วก็รองพื้นคอนซีลเลอร์เนี่ยก็เป็นตัวอุดตันที่เรียกว่าถ้าเมคอัพทั้งหมดนะคะคอนซีลเลอร์อุดตันมากที่สุดแต่ถามว่าจิ๊บใช้คอนซีลเลอร์ปิดรอยอะจิ๊บก็ยังใช้แต่จิ๊บไม่ได้ใช้ทั่วหน้าจิ๊บใช้คอนซีลเลอร์แค่รอยตึ๊ดตรงเนี้ยเนี่ยจิ๊บเป็นสิวเห็นไหมเพราะว่าตอนนี้จิ๊บตั้งครรภ์นะคะแต่ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดแบบทุกคนตามอยู่จะรู้ว่าจิ๊บเนี่ยไม่เป็นสิว ตอนนี้คือเป็นเนี่ยจิ๊บก็ใช้คอนซีลเลอร์บางๆแปะเห็นก็ไม่เป็นไรใครเห็นรอยสิวก็ไม่เป็นไรไม่อายด้วยเนี่ยก็เปิดเผยเลยว่าเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนซีลเลอร์เป็นตัวที่ทำให้อุดตันมากบางคนเป็นสิวกำลังแบบขึ้นแดงๆอักเสบเลยป้ายคอนซีลเลอร์ปุ๊บเนี่ยหนักกว่าเดิมเลยนะคะเหมือนไปเพิ่มปัญหาให้กับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากเป็นสิวอุดตันนะคะ1 นะคะเราควรจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันไม่อุดตันจิ๊บกล้าพูดว่าผลิตภัณฑ์ของเอดีลีนทุกตัวไม่มีการอุดตันเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากว่าเราจะออกเนี่ยเราจะคิดค้นจากปัญหาผิวของลูกค้าเราจริงๆที่เจอปัญหาแบบสิวอุดตันหรืออะไรเงี้ยเราเจอทุกวันโดนพูดทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีทางออกอะไรที่มันเกี่ยวกับการอุดตันมาเลยต่อให้แป้งเราเนี่ยจะไม่ใช่แป้งที่คนนิยมใช้มากที่สุดเพราะมันไม่ได้ปิดแบบนั่นเอียดแต่มันก็ปิดได้ประมาณนี้เนี่ยปิดได้ประมาณหน้าจิ๊บอย่างเงี้ยค่ะแต่มันจะไม่ได้แบบปิดได้แบบแนบเนียนยิ้มที่แป้งแตกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะแป้งเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ผิวอุดตันได้แล้วก็กันแดดรองพื้นพาร์เมอร์เนี่ยหนักมากเลยพาร์เมอร์เป็นซิลิโคนนะคะพาร์เมอร์ที่แบบบางคนเนี่ยใช้พาร์เมอร์เพื่อปิดรูขุมขนแล้วปรากฏว่าพอใช้เสร็จเนี่ยลงไปอุดตันไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าตัวซิลิโคนเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้อุดตันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาแก้ไขโดยการที่ทำให้รูขุมขนเราเล็กลงโดยการดูแลผิวดีกว่าใช้พาร์เมอร์ปิดเพื่อไปเพิ่มปัญหาให้ผิวที่หลังอย่างเงี้ยก็คือปัจจัยพวกนี้ทั้งหมดการล้างหน้าไม่สะอาดจากการเมคอัพเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสิวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวกินน้ำก่อนการล้างหน้าเนี่ยจะบอกเลยว่าไออย่างแบบอาจจะเพิ่งจะได้ยินมาว่าคนเกาหลีเนี่ยเวลาล้างหน้านะคะคือสมมุติว่าวันนี้เขาทากันแดดทาพรามเมอร์ทารองพื้นแล้วก็ทาแป้ง4ขั้นตอนนะคะแต่เกาหลีเขาจะใช้พวกแป้งแบบแป้งน้ำมันเยอะๆหน่อยเพราะว่าเขาต้องการความฉ่ำวาวเขาก็จะแบบเขาก็จะเวลาเขาคลีนซิ่งหน้าเนี่ยเขาจะคลีนซิ่งทั้งหมด4รอบเพื่อให้เท่ากับเมคอัพที่เขาลงไปทั้งหมด4ขั้นตอนเพื่อให้หน้าเขาสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับกรณีของเกาหลีนะคะเพราะว่าเกาหลีเนี่ยต้องบอกว่าเครื่องสำอางของเขาทุกอย่างเนี่ยน้ำมันค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าของเมดิลีนเนี่ยแป้งเมดิลีนผลิตที่เกาหลีก็จริงแต่เราผลิตมาเพื่อคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยแป้งของเราเนี่ยจะไม่มีส่วนผสมของน้ำมันไม่ต้องกลัวว่าเวลารูขุมขนเปิดเพื่อระบายเหงื่อเนี่ยแล้วแป้งเราจะย้อนลงรูขุมขนไม่ลงเลยค่ะเพราะไม่มีส่วนผสมของน้ำมันนะคะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราคลีนซิ่งหน้าสะอาดเลี่ยงปัจจัยการเกิดทุกอย่างสิวอุดตันหมดโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆคนเนี่ยควรจะมาใส่ใจเรื่องของการแบบเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเราดูแลผิวดีๆให้หน้าเราใสเนี่ย
ไอ้รองพื้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้จำเป็นมากใช้แป้งเบาๆก็จบแล้วนะคะจริงๆแป้งไม่ดีๆเนี่ยมันไม่ได้ปกปิดไม่ได้เลยแต่ว่าบางคนเนี่ยเป็นสิวแบบเม็ดใหญ่ๆหรือว่ารอยดำที่เข้มมากๆอย่างเงี้ยมันปิดไม่ได้อยู่แล้วนะจิ๊กก็เชื่อว่าแป้งที่ปิดได้เนี่ยมีน้อยมากเลยนะคะที่จะปิดรอยดำที่เข้มๆได้เพราะว่ามันต้องหนามากๆนะคะแล้วก็สิวอุดตันเนี่ยวิธีรักษาคือตัวนี้เหมือนเดิมนะคะก็ทาตัวนี้บริเวณที่เป็นสิวอย่างเดียวแล้วรอให้มันขึ้นหนองมากดกุ๊บๆๆสิวอุดตันทุกสิวนะคะมีหัวทั้งหมดมีหัวบางทีเนี่ยกดมาที3 4หัวข้างในอย่างเงี้ยคือมีหัวทั้งหมดเพราะว่ามันเกิดการสะสมของแบคทีเรียแล้วนะคะแล้วมันเกิดการอุดตันอยู่ข้างในแล้วมันเกิดการอักเสบอยู่ข้างในแต่มันแค่ยังไม่บ่งบอกมาสิวอุดตันวันนึงมันก็จะขึ้นมาเป็นสิวอักเสบบนหน้าเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรักษาด้วยตัวนี้เหมือนกันก็คือทาให้หัวสิวมันสุกเนี่ยแล้วก็กดออกให้หมดนะคะมันก็จะหายจากสิวอุดตันแล้วก็เลี่ยงสิ่งที่จิ๊บบอกทั้งหมดเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าเราจะแต่งหน้าไม่ได้แต่เราแต่งหน้าได้สมมุติว่าถ้าเราแต่งหน้าเราไม่รู้เครื่องสำอางเนี่ยน้ำมันเยอะน้ำมันน้อยเนี่ยเราก็คลีนซิ่งแบบเกาหลีไปเลยลง4ขั้นตอนพรามเมอร์กันแดดรองพื้นแป้งที่ไม่ใช่แป้งเมดิลีนนะคะถ้าแป้งเมดิลีนเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คลีนซิ่งแบบเยอะหลายขั้นตอนก็สามารถล้างได้ถ้าเราลง4ขั้นตอนแบบเนี้ยเราต้องคลีนซิ่งหน้าทั้งหมด4ครั้งนะคะเพื่อให้หน้าเราสะอาดแล้วก็ตบด้วยโทนเนอร์อีกรอบนึงเท่านี้มันก็จะทำให้เราหายจากสิวอุดตันนะคะแล้วก็เป็นผดเป็นหนองคำถามเนี้ยน่าสนใจนะคะเป็นทั้งสิวผดสิวหนองแต่เป็นทั้งสิวผดสิวหนองสิวเป็นหัวแต่ขึ้นไม่มีหนองทานยาโลแอคคิวเทนแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็กลับมาเป็นทานยาโลแอคคิวเทนคือการทานให้มันยุบเหมือนเรื่องที่จิ๊บพูดไปแล้วเมื่อกี้ก็คือการทานไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราเห็นสิวอักเสบเราเต็มหน้าไปหมดเลยแล้วพอทานโลแอคคิวเทนปุ๊บมันก็จะยุบไปทันทีเลยนั่นคือการทาให้มันยุบสุดท้ายเมื่อหยุดกินยาปุ๊บสิวก็จะเด้งออกมามันก็เหมือนที่จิ๊บพูดเมื่อกี้ค่ะว่ามันก็เหมือนต้นไม้ที่เราดินไปถมพอวันนึงเนี่ยมันต้นไม้มันโตขึ้นมันก็เด้งออกมาอยู่ดีมันไม่ใช่การรักษาที่ต้นเหตุนะคะการคือมันคือการรักษาสิวแบบชั่วคราวแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้สิวหายถาวรก็คือต้องตัวนี้นะคะเพราะว่ามันจะไปขับหัวสิวที่อยู่ด้านล่างเนี่ยออกมาถ้าคุณกดออกไปตั้งแต่แรกเนี่ยจะไม่ต้องรอถึง6เดือนมันก็หายใช้เวลาแค่ประมาณ 1-3 เดือนเนี่ยมันก็หายแล้วนะคะพี่จิ๊บหนูเป็นสิวอักเสบปล่อยมากมีหัวบ้างไม่มีบ้างใช่ก็คือบอกว่าใช้แอคเน่กับเอทแฟกไปแล้วแต่บางทีก็ขึ้นเยอะขึ้นน้อยอะไรเงี้ยสลับกันไปคือการรักษาสิวระหว่างนั้นเราต้องไม่ไปเพิ่มปัญหาให้มันด้วยนะคะอย่างเช่นสมมุติกําลังใช้แอคเน่เนี่ยรักษาสิวเก่าๆที่มันอยู่บนใบหน้าเนี่ยระหว่างทางเนี่ยเราควรจะดูแลผิวด้วยเช่นเลี่ยงปัจจัยที่จะทำให้เกิดสิวทั้งหมดนะคะอย่างเช่นแบบที่จิ๊บบอกไปเมื่อกี้ว่าลองพื้นทุกอย่างลองสังเกตดูว่าแบบไอ้ที่เราใช้เนี่ยจริงๆพวกนี้หรือเปล่าลองเปลี่ยนดีลองทำแบบทุกขั้นตอนที่จิ๊บบอกอะเมื่อกี้แล้วลองสังเกตดูว่าผิวเราสิวอุดตันน้อยลงเปล่าอันนี้จิ๊บกล้าพูดเลยว่ามันน้อยลงมากเพราะว่าเพื่อนจิ๊บคนหนึ่งมีปัญหาเรื่องแบบพวกนี้ตลอดจิ๊บก็บอกตลอดเลยว่าเฮ้ยแกแบบมันมาจากการแต่งหน้านะอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยไม่จริงอ่ะแบบใช้แต่ของแพงแบบใช้แต่แบบของแพงๆไม่มีทางของแพงไม่ได้การันตีว่ามันดีนะคะของแพงเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะทำมาทุนแค่เนี้ยถ้าขายแบบเท่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยของแพงไม่ได้การันตีว่าไม่มีน้ำมันของแพงเนี่ยเขาอาจจะเลือกส่วนผสมที่มันเกรดแบบ high end หรืออะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาหน่อยเพื่อขายแพงอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ของเมดิลีเนี่ยที่แพงเพราะว่าเป็นนวัตกรรมทั้งหมดนะคะอย่างตัวเนี้ยอย่างที่จิ๊บบอกว่าใช้สารสกัดที่เรียกว่าเรตินอลดีไฮด์นะคะ 0.5% ซึ่งถือว่าเยอะมากแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเป็นนวัตกรรมจริงๆเพราะว่ามีแค่7 labทั่วโลกที่ผลิตสารที่เรียกว่าเรตินอลดีไฮด์ได้เพราะว่าตอนนี้มันมีงานวิจัยใหม่ก็คือว่างานวิจัยบอกว่าผลิตภัณฑ์ของสารที่เรียกว่าเรตินอลดีไฮด์เนี่ยมันเป็นสารที่รักษาสิวได้ดีที่สุดในโลกแล้วนะคะตอนนี้สำหรับคนที่อยากรักษาสิวแบบเคลียร์สิวจริงๆนะคะแต่ถ้าแต้มให้ยุบเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะว่าแต้มไปเนี่ยสิวขึ้นแน่นอนสิวอุดตันควรไปกดไหมควรกดออกแบบอย่างที่สุดเลยนะคะเพราะว่าอย่าให้สิวมันอยู่ในหน้านานเคยไหมคะแบบกดสิวออกมาแล้วแบบสิ่งที่ได้ตามมาคือหลุมสิวอันเนี้ยมันคือเราปล่อยให้สิวมันอยู่บนหน้านะก็คือแบบสมมติว่าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะแต้มยุบไปพรุ่งนี้สิวมันก็ไปขยายหัวออกลูกออกหลานมีหลายหัวอยู่ในนั้นพอเรากดออกมาปุ๊บสิวออกมาทั้งหมด
แต่ปัญหาที่ได้คือเนื้อผิวของเราอ่ะมันถูกหัวสิวว่ากินไปหมดแล้วมันก็ทำให้เป็นผังผืดและหลุมสิวเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่ารอยดำรักษายากแล้วนะคะหลุมสิวรักษายากมากกว่ารอยดำประมาณ1,000 เท่าแล้วก็โอกาสที่จะหายเนี่ยน้อยนิดมากๆสมมติว่าแบบจาก100เนี่ยมีแค่ 10% ที่หลุมสิวจะตื่นขึ้นนะคะจิ๊บจะไม่หลอกเลยคือถ้าคนมาถามจิ๊บว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนของเมดีที่รักษาหลุมสิวได้จิ๊บจะบอกเลยว่าไม่มีนะคะแต่ว่าลูกค้าบางคนเนี่ยเอ็ดแฟกเตอร์ไปทาแล้วก็บอกว่าหลุมสิวตื้นขึ้นอันนั้นคือผลพลอยได้มากกว่าที่ผิวตอบสนองได้ดีแต่ว่าไม่การันตีว่าตื้นนะคะเพราะในงานวิจัยมันก็ไม่ได้บอกว่าตื้นขึ้นแต่มันทำให้เซลล์ผิวข้างล่างเนี่ยมันแข็งแรงคอลลาเจนใต้ผิวมันฟูมันก็อาจจะช่วยได้แต่มันไม่ได้โดยตรงอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้เราไม่เกิดหลุมสิวคือการที่เอาสิวอุดตันออกให้หมดอย่ารอให้มันอักเสบถ้าสิวอักเสบขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันจะกลายเป็นหลุมสิวทันที